กให้เป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงอยู่บนยอดสูงสุดของพีระมิดสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งไทยโนเวย์ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนางเอกเบอร์ต้นๆแห่งช่อง3 HDซึ่งสาเหตุที่เรายกให้เธอคือนางเอกที่อยู่บนยอดสูงสุดของพีระมิดก็เพราะชื่อของนางเอกสาวคนนี้เธอไม่ได้ทรงอิทธิพลอยู่แค่วงการละครแต่เธอคือโรโมเดลของนางเอกแถวหน้าผู้นำทุกเทรนด์ในวงการบันเทิงไทยครับในด้านการเป็นนักแสดงยาย่าถือเป็นนางเอกที่ทุกคนยอมรับในฝีมือของเธอหลังจากสร้างชื่อในละครเรื่องดวงใจอัคนีชื่อของเธอก็ติดลมบนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเธอกลายเป็นนางเอกระดับ A-list ที่สร้างผลงานการแสดงทุกคุณภาพที่น่าจดจำมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องตะวันเดือดเกมร้ายเกมรักธรณีนี่นี้ใครครองดาวเรืองหนึ่งในสวงคลื่นชีวิตลิขิตรักและผลงานล่าสุดที่เป็น Talk of the Town กลิ่นกาสลองที่เธอพลิกรับบทมาเป็นฝาแฝดที่มีถึง4คาแรคเตอร์และเป็นครั้งแรกที่เธอมารับบทร้ายที่ทำให้คนดูเกลียดจนทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้ครับทักษะการแสดงที่สามารถรับได้ทุกบทบาทของเธอทำให้กว่า10ปียาย่ารับรางวัลทางการแสดงมานับไม่ถ้วนและไม่ใช่แค่ผลงานทางจอแก้วเท่านั้นที่สร้างชื่อให้เธอผลงานทางจอเงินอย่างภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักและนาคี2ก็เป็นอีกผลงานการันตีที่ทรงคุณค่าจากเธอครับนอกจากฝีมือการแสดงที่โดดเด่นชนิดหาจับตัวยากสิ่งที่ดังขึ้นมาเคียงคู่กับเธอนั่นก็คือกระแสของคู่จิ้นของเธอและณเดชน์คุกิมิยะที่ทั้งคู่จับมือเคียงข้างสร้างชื่อเสียงด้วยกันมาตั้งแต่ปีแรกๆในฐานะคู่จิ้นที่มีผลงานคู่กันมากมายและตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นหวานใจของกันและกันถือเป็นคู่รักดาราที่เป็นแบบอย่างในเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมครับในด้านวงการแฟชั่นด้วยความเป็นลูกครึ่งของเธอแน่นอนว่าญาญ่าคือนักแสดงหญิงที่มีความสวยลำดับต้นๆที่จะมองว่าเป็นสาวไทยแท้ๆก็สวยคมมีเสน่ห์หรือจะมองเป็นสาวฝรั่งที่สวยเก๋ไม่แพ้ใครซึ่งทำให้ญาญ่าเป็นคนดังที่มีโปรไฟล์ในการทำงานแฟชั่นทั้งถ่ายแบบเดินแบบมากมายเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าไม่ว่าอะไรที่อยู่บนตัวของเธอสิ่งนั้นก็เหมือนเกิดมาเพื่อให้เธอสวมใส่ครับเมื่อรวมกับแอตติจูดและอินเนอร์ที่หลากหลายของเธอก็ทำให้เธอได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนช่วยสรรสร้างอุตสาหกรรมแฟชั่นโลก500คนเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรแฟชั่นสากลและเธอยังมีดีกรีถึงระดับ Friend of Louis Vuitton แบรนด์สินค้าแฟชั่นระดับโลกลูกสาวแห่งชาติคือหนึ่งฉายาที่เหมาะกับยาย่าด้วยการวางตัวที่ดีอ่อนน้อมถ่อมตนเรียนเก่งทำงานเก่งเป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่ทำให้เธอได้รับความรักความชื่นชมความเอ็นดูจากแฟนคลับทั่วประเทศหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับก็อดไม่ได้ที่จะติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของยาย่าที่ทำให้เธอมียอดผู้ติดตามสูงถึง10ล้านคนครับจำนวนผู้ติดตามที่มากขึ้นนั้นทำให้เธอกลายเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ที่มีค่าตัวโฆษณาสูงหลักล้านมีสินค้าที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่หัวจรดเท้าครอบคลุมไปถึงโฆษณาสินเชื่อซึ่งมากกว่า20ตัวความทรงอิทธิพลในการเป็นผู้นำเทรนด์ของเธอนอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคความเป็นยาย่ายังทรงอิทธิพลลุกลามไปถึงวงการต้นไม้ทันทีที่เธอแสดงออกถึงความชื่นชอบในการปลูกต้นไม้ถ่ายรูปดอกไม้ไม้ด่างไม้ใบที่เป็นเหมือนของสะสมส่วนตัวลงไอจีทำให้หลายคนอยากจะปลูกต้นไม้แบบยาย่าบ้างจนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้วงการต้นไม้คึกคักขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ต้นไม้บางสายพันธุ์ถูกเรียกชื่อแทนด้วยชื่อของเธอว่าต้นไม้ยาย่าและต้นไม้บางชนิดกลายเป็นของหายากและราคาสูงขึ้นมาทันทีทำให้ทุกวันนี้ยาย่าหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสแพงขึ้นมาทันทีย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความได้เห็นยาย่าปรากฏตัวในละครเรื่องแรกที่พูดไทยยังไม่ชัดการแสดงก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางคงไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะกลายมาเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆที่ไม่มีใครไม่รู้จักกลายเป็นไอคอนของคนทั้งประเทศเช่นทุกวันนี้ครับ